ได้เป็นตัวแทนนะครับเอาตัวแทนของพี่น้องที่มาเนี่ยเราตักบาตรน้ำประสงค์ทุกอย่างนะครับจะทำปกติถ้าแต่บ้านเราเนี่ยจะตักบาตรพอประสงค์คือดีพิพิโซกาทุกคนยกขึ้นมาตักบาตรรวมมัดแต่ว่าในนี้เราทำถ้าเราทำแบบนี้นะครับมันคนเยอะนะครับคนเยอะเพราะวันเนี่ยเพื่อที่จะให้สะดวกเมื่อทุกปีที่เราได้ทำกันนะครับคือพี่น้องมาตอนนี้ก็ตักบาตรกันตอนนั้นนะครับอธิษฐานไว้ตอนนั้นอุทิศส่วนกุศลไปให้กับตอนนั้นเลยนะครับเพื่อจะมาตักบาตรนะครับกระทำกับพี่น้องครับในตักบาตรกับประทุงกล่าวสิบรูปในวันนี้นะครับการขอเรียนเชิญนะครับในพี่น้องที่มาและทยอยกันมาอย่างที่ผมเรียนนะครับท่านสะดวกชั้นล่างก็เข้าไปที่ชั้นล่างชั้นบนก็ขึ้นมาชั้นบนนะครับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับทางขั้นตอนการทำบุญทุกอย่างเหมือนกันนะครับกิจกรรมชั้นล่างชั้นบนเหมือนกันชั้นล่างพระ40รูปชั้นบน50รูปกับหลังจากที่พี่น้องได้ทำบุญตักบาตรเตนาเตในตักบาตรกับพระนะครับเมื่อเราทำมาตักบาตรทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วนะครับไปวางอาหารเตโตไปเสร็จแล้วหรือว่าเราข้ามมาอาจจะเคลื่อนไปอยู่ที่ชุดกุศลชั้นบนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของพี่น้องนะครับขั้นตอนก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของพี่น้องมาหาลุงลึกหน่อยสวัสดีครับขออนุญาตใช้เสียงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้14จังหวัดทุกท่านครับประเพณีนะครับที่เราเริ่มต้นงานบุญศาสตร์เดือน10ตั้งแต่วันที่17ครับถึงวันนี้ครับวันสุดท้ายวันที่25กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ทุกท่านตั้งใจรอครับเพื่อที่จะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราในวันนี้ครับเพื่อส่งท่านกลับไปนะครับ
ท่านใดครับพ่อแม่พี่น้องที่มาถึงแล้วนะครับสามารถขึ้นมาบริเวณชั้น2ของศาลาของเราได้ครับเพื่อจะร่วมนมัสการสักการะพระพุทธเจ้าครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อแช่มครับและท่านพ่อคล้ายวาจาศิษย์ครับหลังจากนั้นครับสามารถที่จะทำบุญนะครับบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลเขียนในใบครับร่วมกันถวายปัจจัยครับและติดรายชื่อบางส่วนบุญปู่ย่าตายายบรรพบุรุษครับบริเวณด้านซ้ายนะครับของศาลาครับแล้วหลังจากนั้นครับสามารถที่จะร่วมกันนะครับบูชาครับผ้าไตรครับไตรละ 1,000 บาทครับเพื่อจะร่วมกันถวายแด่พระคุณเจ้าพระสงฆ์สุปฏิปันโนที่จะเข้าร่วมพิธีในการทำบุญเจริญพระพุทธมนต์นะครับและสวดมาติกาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครับให้กับบรรพบุรุษของเราจำนวนทั้งหมด90รูปในวันนี้ครับ90รูปเลยนะครับถือว่าเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องชาวปากใต้เดี๋ยวนี้ครับและนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะนำปัจจัยนะครับไปติดนะครับที่กระถางหมากของเราครับที่จัดไว้ทั้งหมด14จังหวัดครับทำบุญทอดผ้าป่านะครับซึ่งเป็นบุญทั้งหมด14จังหวัดสมาคมชาวปากใต้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านของพ่อแม่พี่น้องชาวปากใต้ที่ไม่สามารถกลับไปร่วมงานได้ที่บ้านครับที่นี่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของเราอีกหลังหนึ่งเป็นที่ที่พร้อมที่จะต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรรวมทั้ง14จังหวัดเลยครับวันนี้นะครับทางสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์รู้สึกเป็นเกียรติภูมิใจและยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องชาวปากใต้ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับการทำบุญนั้นนะครับหรือว่าการทอดผ้าป่านะครับสามารถทำได้ทั้งบริเวณห้องโถงชั้น1และชั้น2ของเราครับในบรรยากาศวันนี้ครับที่ร่มรื่นเย็นสบายครับพร้อมที่จะทำบุญต้อนรับพ่อแม่พี่น้องในงานบุญศาสตร์เดือน10กระผมนี้สำคัญของเราของพี่น้องชาวภาคใต้ในทุกปีครับและกำหนดการในวันนี้ครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าครับที่จะมีท่านนายกสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านหนึ่งกันครับ10:30 นสวดมาติกาสวดถวายพระพรอิติปิโสครับหลังจากนั้นนะครับท่านประธานในพิธีจะนำทุกท่านตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกันแล้วเวลา 11:00 นตรงครับทุกท่านที่เตรียมสังฆทานมหากุศลในวันนี้ถวายพระป่านะครับและคุณสุรพลเลยวิสิทธิ์ครับอุปนายกสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์จะกราบทักทายและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ที่ตั้งจิตและร่วมใจมาร่วมพระพิธีสำคัญของเราที่สุดในวันนี้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังจิตกำลังใจให้ทีมงานของสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถที่จะจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ในทุกๆปีครับหลังจากนั้นจะเป็นการถวายอาหารเพลปัจจัยเทธรรมพระคุณเจ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ติดภารกิจที่ไหนจะขอเรียนเชิญทุกท่านให้ร่วมรับพรจากพระคุณเจ้า90รูปเป็นมหาทานมหากุศลในวันนี้เพื่อที่จะได้ส่งให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านครับและหลังจากนั้นครับเวลา 12:00 นตรงเช้าวันนี้เช้าสดใสครับต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวปากใต้ทั้ง14จังหวัดที่ตั้งใจตื่นแต่เช้าแต่งกายแต่งหน้าทำบุญสวยงามเพื่อมาร่วมประเพณีที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือการส่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรากลับสวรรค์ครับท่านใดที่มาถึงแล้วครับเรียนเชิญนะครับขึ้นมาจุดแรกเลยครับขอแนะนำครับให้นมัสการสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพร้อมทั้งดอกไม้ธูปเทียนและสามารถที่จะนมัสการครับเกจิอาจารย์ชื่อดังที่พวกเราชาวภาคใต้นับถือมาเสมอครับคือหลวงปู่ทวดครับวันช้างให้นะครับท่านก็คล้ายวาจาศิษย์หลวงพ่อแช่มด้วยครับทุกท่านก็มีโอกาสที่จะร่วมบุญในวันนี้ด้วยจิตใจที่เบิกบานหลังจากนั้นครับจุดที่สองครับสามารถที่จะเขียนใบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อนำไปติดรายชื่อครับความสุขคุณให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะครับในบุญศาสตร์เดือน10นี้และจุดที่3ครับสามารถที่จะเช่าบูชาครับผ้าไตรของเราเพื่อเป็นประธานร่วมในการถวายผ้าไตรแก่พระคุณเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมด90องค์ในวันนี้ที่จะมาร่วมสวดมาติกา
และที่สุดบทสวดสวดให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับและจุดที่4ครับทุกท่านสามารถเลือกที่จะนำไม้มาติดปัจจัยเสียบไว้นะครับในกองผ้าป่า14จังหวัดที่เตรียมไว้นะครับจะนำปัจจัยทั้งหมดนี้ครับไปฝากบุญทั้ง14จังหวัดโดยจะแลกแจกจ่ายไปให้ครบตามจังหวัดที่พ่อแม่พี่น้องครับเป็นบ้านเกิดหรือว่าภูมิลำเนาครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องครับนำอาหารต่างๆครับไปวางไว้ที่ลานเตะบริเวณด้านหน้าครับที่เราจัดเตรียมไว้ให้พื้นที่เวลา 12:05 นจะเรียนเชิญทุกท่านครับร่วมประเพณีชิงเตะที่เรารักษาประเพณีมาอย่างยาวนานคุณมีงานศาสตร์เดือน10ครับคุณงานศาสตร์เดือน10ที่เราได้ตั้งแจกขึ้นมาครับเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณนะครับคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้กำเนิดและดูแลพี่น้องชาวบ้านขึ้นมาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่แรกข้ามเดือน10ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายครับเป็นวันที่จะส่งท่านกลับไปและในภาพเดือนสิบนะครับเป็นการรับท่านครับรับเอกชนและผู้วายชนเพราะได้ผลกลับมาครับจะเดินไปกับไปวนไปเรื่อยๆไปก่อนแต่ก็เรียนเพื่อนจะล้างไ
พื่อที่การติดยาเรื่องของเราเรื่องของเราก็เรื่องของเราตลาดมีตลาดมดที่ฟิลด์เนี่ยโดยการนำต้นทางประตูดวงวัดพระเทพนรีก็บัดซิกรูวัดไม่ได้เป็นซิกรูวัดไม่ได้เล่นซิกรูแต่วัดจามุนซิกรูนะครับสลานที่นะจามุนซีซิกรูจันโดนีนะซิกรูนะครับก็เรียกเพื่อนนะพี่น้องจันลางแถวไปจักรด้านบุรีนะครับอย่างว่างอยู่นะครับก็เจอนะครับพี่น้องจันโดนเหลือแม่เลี้ยงก็เจอมาทำบุญตักบาตรกันดีจันลางก็ต้องมาพุ่งนะครับเจ้าพี่น้องเดชรามจันลางจันบุญพี่พี่นะครับขั้นตอนพี่พี่กำทุกอย่างทำเงินกันหมดนะครับละเชื่อและต่างๆเงินกันหมดส่วนก็เจอแล้วกับข้าวมาทำบุญตักบาตรเข้ามาเจนี่จันลางก็สมาคมนี่ครับได้จับพระท่านทีไวอย่างนี้นะครับก็เรียนเชื่อนะครับจันบุญนี่ก็เริ่มแม่เลยครับจันลางสะดวกว่านะครับก็เรียนเชื่อนะพี่น้องไปยอดชุ่มมากนะครับไปว่าไปแตกคอบ้างครับกันเจอนะครับข้าวมาข้างในนะครับเป็นจันลางก็สมาคมนะครับปลาดังมดกับ40โลอยู่จันลาง50โลอยู่จันบนสังมด90โลเต่ากับอายุสมาคมก็เรียนเชิญพี่น้องเกมากำลังเดินทางเข้ามานะครับมาทำบุญสร้างเดือน10ก็สมาคมปีนี้นะครับก็เรียนเชิญกำเริ่มทุกปีที่เราแบ่งนะครับแบ่งการทำบุญไว้ส่งจุดนะครับจุดแรกอยู่ที่จันลางนะครับจันลางปลา40รูจันบุญ50รูก่อนก็เรียนเชิญพี่น้องเข้ามาที่จันลางคงสมาคมนะครับตักบาตรทำบุญตักบาตรเทียนใบอุทิศส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่ตายายครับก็เชิญนะครับพี่น้องก็เรียนเชิญเดจันลางก็สมาคมนะครับมีครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องก็เรียนเชิญเดจันลางก็สมาคมจับทำบุญทำบาปเหมือนกันนะครับจันลางจับบุญเหมือนกันแต่เทจันลางนี่น่าจะสะดวกว่านะครับมีเทว่างให้พี่น้องทำบาปเสร็จแล้วได้นั่งนะครับได้นั่งเลี้ยวก็ได้ทำปราเทนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็เรียนเชิญเทจันลางพุ่งสมาคมนะครับจันลางสมาคมปราสี่สิบรูนะครับในปราได้นุ่มปราไว้แล้วสี่สิบรูก็เรียนเชิญเข้ามาข้างในนะครับมาทำบุญทำบุญกับบาทเจริญล้างก็สมาคมก็เชิญนะพี่น้องเข้ามาข้างในนะครับข้างในเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับหลวงปู่เจ้าก็จะเดินมาถึงจะมาถึงนะครับ40ลูกอยู่ในจันลางนะครับจันบุญ50ลูกจันลาง40ลูกนะครับอย่างนี้ที่นะครับจังจับนี่ที่มีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทำบุญทำบาปแล้วจะนำค่อยเพื่อจะฟังบาปฟังบาปส่วนเรียกว่าทำบุญเสร็จแล้วก็เดินออกไปเลยห้าโค้งก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องจันลางห้องสมาคมเหมือนกันนะครับจันลางเป็นจันลางเหมือนกันจันบนจันลางก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้สำหรับตอนนี้จันลางสะดวกว่างนะครับพี่น้องจันลางก็สะดวกว่างก็เชิญก็เชิญพี่น้อง